ต่างๆก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะคะบางพื้นที่ค่ะยังมีเวทีคู่ขนานทั้งกลุ่มนปช.และกลุ่มต่อต้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมค่ะขณะที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีก็เพิ่มการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดป้องกันการเคลื่อนไหวปิดล้อมศาลากลางจังหวัดค่ะบริเวณศาลากลางจังหวัดอุดรธานีเจ้าหน้าที่ได้ตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยป้องกันการชุมนุมเคลื่อนไหวพร้อมจัดสายตรวจตระเวนตามสถานที่ราชการโดยเตรียมเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน1กองร้อยและตำรวจอีก400นายรับมือการชุมนุมแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการรวมตัวเคลื่อนไหวของกลุ่มใดค่ะส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมยังชุมนุมในหลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมานี่ก็เป็นเวทีคู่ขนานการชุมนุมที่กรุงเทพค่ะแต่ยืนยันว่าจะไม่เคลื่อนขบวนไปสถานที่ราชการตามที่นายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำผู้ชุมนุมเวทีราชดำเนินประกาศแม้จะมีเป้าหมายเดียวกันแต่ต้องการชุมนุมอย่างสันติส่วนกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากชุมนุมหน้าโรงเรียนสัพพาวิทยาคมลงชื่อถอดถอนส.ส.และส.ว.ที่ผ่านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมและระดมชาวบ้านพื้นที่5อำเภอชายแดนร่วมลงชื่อขณะที่หลายกลุ่มใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อกลางนัดชุมนุมนะคะอย่างเช่นในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไปชุมนุมที่ลานท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อแสดงพลังต่อต้านสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าระบอบทักษิณท่ามกลางตำรวจปราบจลาจลดูแลความปลอดภัยส่วนกลุ่มคนเสื้อแดงที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มลูกคนเมืองรักชาติเชียงรายรวมตัวหน้าโรงแรมพูลเพลสอำเภอเมืองเชียงรายแสดงจุดยืนต่อต้านการชุมนุมของกลุ่มนายสุเทพเทือกสุบรรณก่อนเดินทางโดยรถตู้ไปชุมนุมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะโดยบอกว่าต้องการปกป้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนขณะที่เวทีคู่ขนานคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคืนที่ผ่านมานอกจากการปราศัยยังมีการแสดงของคณะมโนราเสียดสีการบริหารงานของรัฐบาลโดยมีประชาชนร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมากค่ะ